กราบเรียนคุณผู้ชมท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ TMC The Move Comic ในเรื่องราวของ Outlast The Murkoff Account เอพิโซดที่1ครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมต้องขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมว่าผมไม่เคยเล่นภาคแรกเลยนะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเรื่องราวของ Outlast The Murkoff Account เป็นเรื่องราวของ Murkoff Corporation ที่มีความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการค้นคว้าและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้ที่มีความสามารถมากมายบริษัทจึงได้ขยายสาขาต่างๆทั้งการรักษาทางพันธุกรรมจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางการแพทย์มากมายอีกด้วยทว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดพลาดหรือว่าผลเสียต่อบริษัทตามมานะครับจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เข้ามาจัดการปัญหาเหล่านั้นซึ่งหน่วยงานนี้นะครับมีชื่อว่า Murkoff Insurance Mitigation Department โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้จะเข้ามาควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่หาใช่เพื่อช่วยชีวิตคนนะครับแต่เพื่อลดความเสียหายที่มีผลต่อบริษัทไม่ให้เลวร้ายไปมากกว่านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่สำคัญผู้รับหน้าที่นี้ก็คือพอลมาริออนและก็พอลินกลิกเอาละครับเรื่องราวในคอมิกนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นที่สำนักงาน FBI เมื่อชายคนนึงที่เพิ่งลงมาจากรถแท็กซี่ศีรษะของเขานั้นมีเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับก่อนที่เขาจะเดินชนกับประตูแล้วก็ทรุดลงกับพื้นรอยเลือดที่ไหลตามทางที่เขาเดินมาผนวกกับเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงเข้ามาดูซึ่งภาพที่เห็นก็คือชายคนนั้นพยายามเอามือกุมบาดแผลบนใบหน้าเอาไว้ตำรวจนายนั้นสั่งให้เขายกมือขึ้นและเมื่อมือที่ปิดบาดแผลเอาไว้แยกออกมาดวงตาข้างขวาของเขาก็หลุดออกจากเบ้าในขณะที่ชายคนนั้นบอกกับตำรวจให้จับกุมตนโดยเร็วที่สุดฉากตัดกลับมาบนเตียงพักฟื้นนะครับที่ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะได้รับการปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วเขานอนอยู่บนเตียงคนไข้และกำลังถูกสอบสวนข้อมูลเฉลยว่าเขาก็คือพอลมาริออนผู้เป็นเจ้าหน้าที่มิติเกชันของเมอร์คอฟที่ผมได้เกริ่นไปในตอนเริ่มต้นนั่นเองจากประวัติของตำรวจบอกว่าเขานั้นไม่มีที่อยู่ปัจจุบันและยังมีชื่อในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีวางเพลิง1คดีลักพาตัวอีก1คดีและก็คดีฆาตกรรมอีก14คดีครับโดยเขายังบอกอีกว่าข้อมูลที่ FBI มีนั้นยังน้อยกว่าที่เขาได้ทำลงไปจริงๆซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือการปกปิดข้อมูลเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือการตัดตอนทั้งพยานบุคคลและก็พยานวัตถุไม่ให้สาวไปถึงบริษัทเมอร์คอฟนั่นเองครับฉากตัดมาที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพของบริษัทเมอร์คอฟหญิงสาวตุ้มหูสีเหลืองกำลังปรึกษาว่าเธอต้องการคนช่วยเหลือซึ่งแท้จริงเธอก็คือพอลินกลิกผู้เป็นเจ้าหน้าที่มิติเกชันอีกคนหนึ่งโดยฉากที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่อีก2คนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอครับพอลินถามชายทั้ง2ว่าพวกเขาอยากรู้ว่าพออยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทงั้นเหรอซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ชายทั้ง2มาหาพอลินเพื่อให้เธอนั้นตามหากู้หูของเธอให้พวกเขานั่นเองโดยชายทั้ง2นั้นขอให้พอลินเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นให้เขาฟังซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นในปี2008ตั้งแต่ที่ทั้ง2ได้รับหน้าที่จับคู่กันทำงานอีกทั้งตอนนั้นพวกเขายังได้รับการขนานนามว่าเดอะพออีกด้วยซึ่งก็มีที่มามาจากพอและก็พอลินนั่นเองครับพอลินเล่าว่ามันตั้งต้นจากคดี The Hatbox Murders ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในเนื้อหาเกมภาคแรกได้พูดถึงคดีนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นคดีการสังหารทหารโดยคนอเมริกันเชื้อสายอียิปต์คนหนึ่งชายคนนั้นชื่อว่าโอมาเดอพอนั้นทำการสืบคดีนี้นะครับพบว่ามีศพ3ศพถูกสังหารโดยการตัดขาดของอวัยวะต่างๆเหมือนกันโดยความสัมพันธ์ของทุกศพนั้นทุกคนต่างเป็นคนไข้ของคลินิกบำบัดทางจิตที่มีชื่อว่า Spindle Top นะครับที่ตั้งอยู่ในเท็กซัสโดยข้อมูลบอกว่า Spindle Top นั้นถูกซื้อกิจการโดย Murkoff Corporation ตั้งแต่2ปีก่อนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าวิจัยของแบลนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแบลคือใครแต่ที่สำคัญก็คือคลินิกนี้นะครับได้ทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อช่วยบรรเทาแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกที่มีอาการของ Post Traumatic Stress Disorder นะครับหรือว่าภาวะเครียดซึมเศร้าจากบาดแผลความรู้สึกจากการผ่านศึกสงครามมานั่นเองทว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่จิตบำบัดนั้นไม่ได้อยู่ในสังกัดของเมอร์คอฟนะครับเดอพอลก็เลยต้องมาสืบสวนจากเขาโดยตรงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรเหยื่อทั้งหมดจึงมีประวัติเป็นคนไข้ของที่นี่เอาเลยครับเมื่อเดินทางมาถึงคลินิกบทสนทนาของทั้งสองทำให้เราได้เห็นลักษณะนิสัยของพอลีนว่าเธอนั้นยืนยันตามจุดยืนของหน่วยงานของเธอก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีผลต่อเมอร์คอฟน้อยที่สุดครับแต่ว่าพอนั้นจะแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะครับก็คือเขาจะทำแบบเดียวกับพอลีนแต่เพิ่มเติมก็คือถ้าช่วยใครได้เขาก็จะช่วยครับและเมื่อพวกเขาได้พบกับแพทย์ที่เป็นหัวหน้าเขาได้เอ่ยปากขอข้อมูลการรักษาของคนไข้ทั้งหมดทว่าแพทย์ท่านนั้นกลับบอกว่าจะต้องมีเอกสารรับรองแบบเดียวกับของ FBI เท่านั้นเขาจึงจะสามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยได้ทันใดนั้นพอก็หันไปเห็นรูปปั้นแอปคาลูซึ่งมีลักษณะเหมือนมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นนกครับซึ่งจากข้อมูลบอกว่ารูปปั้นเหล่านี้คือเดมิกอดตามความเชื่อของชาวซูเมเรียนโดยมนุษย์ครึ่งเทพเหล่านี้นะครับเป็นวัฒนธรรมที่ทหารผ่านศึกที่มาทำการรักษาที่นี่ได้รับการเรียนรู้มาเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในสมรภูมิรบโดยความเชื่อของบางคนนั้นบอกว่าสัญลักษณ์รูปปั้นนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาตระหนักว่า
ริสเตียนและอิสลามนั้นมีตำนานจากจุดเดียวกันข้อมูลในคลินิกยังบอกอีกว่าการรักษาของที่นี่เป็นการรักษาเชิงทดลองครับโดยการทดลองล่าสุดเรียกว่า Dream Therapy หรือว่าการรักษาโดยการใช้ความฝันเพื่อให้ผู้ป่วยได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่บาดเจ็บและเป็นรอยแผลในใจโดยมีเครื่องมือก็คือฮิปโนซิสหรือว่าการสะกดจิตครับซึ่งผลการทดลองพบว่าได้ผลดีมากจากอัตราการลดลงของการทำร้ายตัวเองและความคิดฆ่าตัวตายที่ลดลงอย่างชัดเจนครับคำถามก็คือคดีการฆาตกรรม3ศพจะเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยวิธีนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพอจะต้องค้นหาข้อมูลจากที่อื่นต่อไปเพราะว่าสุดท้ายคุณหมอท่านนี้ก็ไม่ยอมเปิดเผยความลับคนไข้ให้คนทั้ง2ยังไงก็ตามความพยายามที่ไม่ลดละของพอลและพอลีนพวกเขาได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อขอดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดซึ่งทำให้เดอะพอลนั้นได้พบกับสตรองแฟตนะครับซึ่งเป็นฉายาของชายร่างท้วมผู้ทำหน้าที่มอนิเตอร์ทุกคนในคลินิกทั้งคนไข้และรวมไปถึงกระทั่งแพทย์ผู้ดูแลรักษาด้วยโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเดอะพอลได้ขอข้อมูลเหยื่อรายที่3ที่มีชื่อว่ามาร์ตินเบลมอนต์ซึ่งเขาเคยเป็นทหารไปรบณอัฟกานิสถานครับโดยภาพที่พวกเขาได้เห็นก็คือมาร์ตินที่กำลังพูดกับตัวเองด้วยประโยคที่ว่าปลาในทะเลทรายและแมลงที่กำลังกัดกินปลาเหล่านั้นมีดวงตาสองสว่างแต่ปลาก็ยังไม่ตายและฉันกำลังเอาปลาตัวนั้นมาใส่ในน้ำที่ฉันเอามาด้วยแต่ตอนที่ฉันอุ้มปลาตัวนั้นขึ้นมามันก็ได้เผาฉันทั้งเป็นเอาละครับมาต่อกันที่เหยื่อรายที่2นะครับเธอก็คือพริซิลล่าคลาร์กในวิดีโอวงจรปิดเธอพูดว่าพวกมันฆ่าเด็กๆทุกคนแต่เด็กๆเหล่านั้นก็ไม่ใช่เด็กทั่วไปเพราะศีรษะของพวกเขาเป็นศีรษะของสัตว์และถ้าเราไม่จับตาดูพวกเขาเอาไว้พวกเขาจะมายังที่บ้านและสังหารทั้งหมดซึ่งคำพูดก็ได้หยุดเอาไว้เพียงแค่นั้นครับและเหยื่อลำดับที่1ก็คือจอห์นโบเวอร์โดยสตรองแฟตนั้นบอกว่าจอห์นนั้นดูเป็นคนที่ซึมเศร้าที่สุดบางทีในตอนที่เขาไปรบนะครับเขาอาจจะฆ่าคนไปมากแล้วก็ได้ซึ่งคำพูดในวิดีโอของจอห์นนั้นเขาบอกว่าเนื่องจากที่พวกเขาตามเรามาพวกเขาไม่ได้ต้องการเราแต่ว่าเป็นเด็กๆของเราต่างหากรอยเลือดที่จะงอยปากของเขาจากศีรษะเขาแค่เอียงจะงอยปากลงมาพวกเราก็ขยับตัวเหมือนตุ๊กตาที่ถูกชักใหญ่ซึ่งเด็กๆในที่นี้ผมคิดว่าอาจจะหมายถึงลูกๆของพวกเขาก็ได้ครับแต่ดูเหมือนทั้ง3เราจะพูดอะไรแปลกๆเสมือนมีนัยยะบางอย่างโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีหัวเป็นสัตว์มีจงอยปากซึ่งทำให้ผมคิดถึงมนุษย์กึ่งเทพแอปคาลูที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นด้วยไม่แน่ว่ามันอาจจะสัมพันธ์กันก็ได้ครับนอกจากนี้สตรองแฟตบอกว่านอกจากที่เขาจะคอยเฝ้ามอนิเตอร์คนแล้วเขายังทำหน้าที่ไม่ให้มีการทำร้ายกันในคลินิกด้วยครับเพราะว่าในวิดีโอที่เขาจะเปิดให้ดูเป็นเหตุการณ์ในไม่กี่ครั้งที่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นโดยคนก่อเรื่องก็คือโอมาครับว่ากันว่าเขาเป็นคนโอเคคนนึงแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราจะต้องดูแลเขาซึ่งในวิดีโอโอมานั้นบอกกับด็อกเตอร์ว่าฉันไม่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังมาพวกมันเดินทางมาพร้อมกับเลือดบางสิ่งที่กลืนกินแสงสว่างและมันเดินทางผ่านทะลุกำแพงออกมาด็อกเตอร์ก็ถามเขาว่าโอมาจะสามารถอธิบายสิ่งนั้นให้ฟังได้ไหมเขาก็บอกว่าทำไม่ได้ด็อกเตอร์ก็ขยันขยอให้เขาลองพยายามดูครับก่อนที่โอมาจะเปลี่ยนสีหน้าของตัวเองไปอีกแบบตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ผมจะบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผมได้อ่านไปมันเพียงแค่11หน้าจาก25หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งผมขออนุญาตพักเอาไว้แค่นี้ก่อนโดยเดี๋ยวมาต่อกันในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งผมจะบอกว่า Outlast เป็นคอมิกที่มีเนื้อหาเยอะอ่านยากนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่กดดันพอสมควรยังไงผมต้องขออภัยที่ต้องพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อสุขภาพจิตของตัวผมเองด้วยนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าว่าสุดท้ายนะครับคดีนี้จะจบลงยังไงติดตามได้ที่ The Move เช่นเคยครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ